ละครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตภาคเสียงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมบันทึกเนี่ยผมลืมเปิดไมโครโฟนไวเลสนะครับเอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้แบบมาแบบด่วนๆเลยนั่นก็คือมีเพื่อนๆนะคะที่ซื้อต้นไม้ของผมก็คือเป็นยิมโนเนี่ยฮะเซตนี้เลยก็คือที่เอามาเรียกว่าเป็นราคาแบบแบ่งปันกันมากกว่านะครับซึ่งไม้นะครับรถนี้นะฮะส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปนะครับก็จะเป็นแบบมือใหม่นะฮะมือใหม่แบบเยอะมากเลยแล้วก็เวลาเขาได้รับต้นไม้แล้วเขาก็จะถามกลับมานะครับบอกพี่ครับแล้วหนูจะปลูกยังไงหนูจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงพี่บอกหน่อยได้ไหมแรกผมก็แบบคน2คนผมก็บอกนะฮะพอตอนหลังวันนี้โอ้ยแบบเริ่มทยอยได้รับของกันเยอะแล้วแล้วก็ถามกันมาเยอะเลยก็อ่ะทำคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะครับในเรื่องของต้นไม้เซตนี้นะฮะนี่เลยหน้าตามันก็จะอยู่แบบจะคละๆไซส์คละขนาดกันนะครับก็มีแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างถ้าเป็นช่วงแบบล็อตแรกๆเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยฮะประมาณเซน2เซนโดยประมาณนะครับซึ่งรถนี้นะฮะถ้าเป็นรถแรกๆเลยนะครับก็คือจะรากก็คือจะยาวผมจะไม่ได้ตัดแต่งรากให้นะครับแต่ว่ารถหลังๆนะครับผมก็คือจะตัดแต่งรากไปให้เรียบร้อยแล้วหน้าตาของต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับมีคนชมบอกว่าไม้สวยก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับตรงรถนี้ก็คือแบบจะรวมๆกันนะฮะเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็คือในสวนเป็นเชื้อด่างนะครับแต่มันจะยังไม่ออกด่างเท่านั้นเองเอาละครับทีนี้ก็มาถึงตรงที่อุปกรณ์นะครับในการปลูกมีอะไรบ้างเวลาคุณแกะกล่องพัสดุมาหน้าตามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคในเซตนี้ก็คือต้นนี้อาจจะมีรากแพรมๆอยู่บ้างโผล่มาอยู่บ้างก็แต่ก็คือส่วนใหญ่นะครับก็คือจะโดนตัดแต่งรากไปเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้เลยก็คือรากเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ฮะก็คือจะกุดไปหมดแล้วนะครับก็คือแล้วก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับบอกพี่แล้วผมจะต้องไปกราฟไหมอันนี้ก็คือคุณจะไปกราฟก็ได้นะครับแต่ก็คืออันนี้คือไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับแล้วก็มีถามแล้วพี่หนูต้องไปทาเร่งรากไหมไม่ต้องนะครับคุณไม่ต้องทาเร่งรากเพราะคือรากนะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารากโดนตัดแต่งไปจนกุดจนสั้นแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกคุณก็มีกระถางก็แนะนำกระถาง2นิ้วก็พอนะครับก็มีอะไรอะลองก้นกระถางผมเลือกใช้หินขอบไฟนะครับก็ใส่ไปก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นก็ใส่อะไรแล้วพยายามดูตามภาพไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามภาคตามภาพนะครับเพราะว่าที่แจ้งไปก็คือตอนแรกนะก็คือผมลืมเปิดไมโครโฟนนะฮะใส่ดินปลูกแล้วก็ใส่ออสโมโคสไป 2-3 เม็ดนะฮะใส่สแตนคันจีไปด้วยเน้นย้ำทุกครั้งเวลาเพื่อนๆใส่สแตนคันจีนะครับอย่าสัมผัสโดยมือเปล่าให้ใส่ถุงใส่กล่องใส่อะไรตักก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ดินปลูกเพิ่มเข้าไปเคาะกระถางนิดหน่อยนะฮะให้ดินเข้าไปข้างๆนะครับก็คือหลังจากนั้นก็เอาเจ้ายิมโนเนี่ยฮะมาแมะไว้เลยวางไว้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรมากมายนะครับก็คือไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปอะไรแล้วนะครับเพราะว่าร่างก็แต่งให้แล้วฉีดยากันราไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เอาหินโรยรอบกระถางเลยคุณมีหินอะไรคุณจะโรยแบบไหนยังไงก็ตามสะดวกได้เลยนะครับโอเคแค่นี้เองนะฮะก็อาจจะแบบกดๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องกดอะไรมากมายแล้ว อันอื่นล่ะพยายามดูภาพตามก่อนนะฮะโอเคอ๋อมีอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่แบบเล็กไม่อยากจะปลูกใส่กระถางเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากจะแบบ1กระถางเนี่ยมันต้นเดียวมันอาจจะแบบไม่โอเคนะครับอาจจะแบบใส่หลายต้นได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมหยิบมาก็คือ3ต้นนะครับเป็นต้นที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็โอเคเห็นไหมรากไหนจะมีรากติดๆก็ดึงเด็ดออกไปบ้างนะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็โรยหินนะครับโรยหินได้เลยนะครับอันไหนที่แบบใหญ่หน่อยก็เอาออกมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็โรยหินไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรส่วนเกินก็คีบหยิบออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะใช้มือแบบกดๆดูหน่อยก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ
กระถางที่แบบปลูกต้นเดียวกับอีกอันนึงก็คือกระถางที่แบบต้นเล็กนะฮะต้นอาจจะเล็กลงไปหน่อยก็ปลูก3ต้น4ต้นก็คือแล้วแต่ขนาดของต้นที่ไซส์ที่คุณสั่งไปหรือว่าที่คุณได้ไปในแต่ละรอบนะครับเพราะคือมันจะมีคละไซส์กันนะครับบางครั้งก็แบบมีต้นเล็กแถมอะไรไปบ้างก็นะฮะก็เอาไปปลูกได้หมดเลยนะครับทีนี้แล้วเวลาปลูกแล้วนะคะรดน้ำไหมยังนะฮะยังไม่ต้องให้วางไว้ที่ร่มนะครับวางที่ร่มโดนแดดรำไรนะครับถ้าเกิดได้คืออยู่บ้านก็วางไว้ริมระเบียงนะฮะหรือมีโรงเรือนก็วางไว้อย่าเพิ่งไปโดนแดดจัดมากถ้าอยู่คอนโดนะฮะมีหลายคนเลยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสั่งไปเยอะมากกรุงเทพหลายชุดหลายคนมากเลยนะครับก็บอกว่าจะได้มีอะไรทำเพลินๆนะฮะก็โอเคแล้วกันเวลาปลูกเสร็จแล้วนะฮะวางไว้ตรงระเบียงริมเทเลสอะไรของคุณก็ได้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็คือยังไม่ต้องรดน้ํา 4-5 วันค่อยผ่านไปก่อนแล้วก็คือหลังจากนั้นคุณก็ค่อยรดน้ํานะครับส่วนบางคนบอกว่าถ้าคุณมีเร่งรากนะครับเร่งรากก็คือผมแนะนําเป็น B1 นะครับ B1 นะครับแค่นั้นเองนะครับอาจจะผสมรดได้นะครับเอาละสิคลิปเสร็จแล้วบรรยายไม่จบขอมาอีกคลิปหนึ่งนะก็แค่นั้นเองนะฮะไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดก็คือถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้ทุกช่องทางเลยนะฮะผมจะพยายามเข้ามาตอบส่วนที่ส่วนตอนนี้งดเข้าทุกกรณีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปละไปจริงสวัสดีครับ